ขอขอบคุณคุณแทนบูสคุณชอกอ1ทับ2ณภัทรอารามพัฒนพงษ์และคุณจีโน่ VBC ที่สมัคร membership ของช่องเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่สมัคร membership ของช่องเราก็อย่าลืมไปสมัครด้วยนะครับผมDragonic Overlord DN นะครับหรือร่างวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของ Dragonic Overlord นะครับบอกได้เลยนะครับว่าการมาถึงของ DN นะครับทำให้ Deck Overlord นะครับเก่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนั่นเองนะครับเพราะนอกจากจะยืน 18,000 ในเทิร์นตัวเองโดยไม่นับบูสต์แล้วเนี่ยถ้ามี Overlord ในโซนนะครับเราจะไม่เสียDrive นะครับก็คือ Drive จะไม่ลดนะครับตอนมันตีลุกขึ้นมานั่นเองนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับของเสริมของมันอย่าง Burning Horn Dragon นะครับที่ช่วยเสิร์ฟการ์ด Overlord และมันจะบวก 5,000 เรื่อยๆยิ่ง Overlord โจมตีเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นของเสริมที่เก่งมากๆเลยครับที่มาทำให้ DN นะครับเก่งขึ้นขนาดนี้นะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอ deck list ของ Dragonic Overlord DN ที่ผมเล่นนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปอธิบายความสามารถการ์ดแต่อย่างใดนะครับเราจะมาพูดในส่วนของภาพรวมแล้วกันว่าทำไมผมถึงเอาใบนั้นหรือใบนี้ใส่ในเด็กนั่นเองก็ไปรับชมคลิปเด็กโปรไฟล์กันได้เลยนะครับก็เรามาเริ่มที่ไรเด็กกันเลยนะครับได้แก่ Dragonic Overlord ร่างแรกเนฮาเลมบาและก็อังดูนั่นเองนะครับเราจริงๆลิสต์นี้นะครับก็เราไม่ต้องใส่อันดูเป็นตัวเริ่มก็ได้นะครับจะเอาธรรมยุระจากปีที่05มาใส่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนั่นเองนะครับโดยไรเด็กอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นไรเด็กที่เก่งนะครับเพราะว่าจากสกิลของบ้านนี่ที่ช่วยเสิร์ชการ์ดเกรด1ขึ้นมือนะครับก็เท่ากับว่าเราเสิร์ช PG ขึ้นมือได้นั่นเองนะครับถ้าโดนเนฮาเลมไรครับกับเนฮาเลมนะครับที่โดนการ์ดติดชื่อโอเวอร์ลอร์ดนะครับจะเป็น DN หรือโอเวอร์ลอร์ดร่างแรกในเคสนี้ก็คือโอเวอร์ลอร์ดร่างแรกนะครับไรทับมันก็จะย้ายไปช่องเรียกาดด้วยนั่นเองเพื่อที่จะทำคอมโบกับสกิล2ของมันนะครับที่จะบวก 5,000 ให้ตัวมันเองกับโอเวอร์ลอร์ดส่วนโอเวอร์ลอร์ดร่างแรกครับเหตุผลที่ผมใส่มันในไรเด็กนะครับเพราะว่าในเด็กนี้นะครับไม่มีการ์ดนะครับที่ช่วยยัดร่างแรกเข้าโซตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองนะครับก็เลยจำเป็นต้องใส่มันในไรเด็กแต่บอกได้เลยนะครับว่าร่างแรกนะครับก็ค่อนข้างเก่งอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายในเมนเด็กทีเดียวนะครับเพราะใส่มันถึง4ใบด้วยกันมาสู่เมนเด็กนะครับก็เริ่มที่เจ้านี่เลยครับก็คือ Dragonic Overlord DN นะครับ4ใบนะครับการ์ดใบนี้นะครับนอกจากมันจะยืน 18,000 ในเทิร์นของเรานะครับย้ำนะครับในเทิร์นของเรานะครับไม่ได้ยืนตลอดเกมนะครับไม่งั้นมาเจสไม่มีที่ยืนนะครับถ้าเกิดเรามี Dragonic Overlord ร่างแรกอยู่ในโซนนะครับการตีลุกของมันนะครับจะไม่ลด drive นั่นเองนะครับซึ่งทำให้สกิล2ของมันนะครับในการเมื่อมันตีนะครับจะเรียกาดหรือแวนการ์ดก็ได้นะครับ counter blast 1ทิ้งการ์ดบนมือ2ใบและ stand และ drive ลบ1นี่ drive มันจะไม่ลดนั่นเองครับก็เท่ากับว่ามันจะตีลุกมาเป็น twin drive เหมือนเดิมนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นอีก1ใบที่เป็นการ์ด finisher ที่ค่อนข้างเก่งครับกับการตีลุกนะครับใบต่อมาเลยครับตามมาติดๆเลยครับก็คือ Dragonic Overlord ร่างแรก3ใบนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมใส่ร่างแรกมัน4ใบนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอามาเสิร์ชจากสกิลของ Burning Horn กับอย่างที่2เลยนะครับผมว่าสกิลของมันนะครับค่อนข้างเก่งอยู่นะครับทั้งสกิลแรกของมันครับที่มันตีเรียกาดอีกฝ่ายจับไม่สามารถคอการ์ดบนมือมากาดได้กับสกิล2ของมันที่เมื่อมันตีฮิตเคาน์เตอร์บลาสต์1ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบสแตนและไดรฟ์ลบ1ด้วยเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็นการ์ดที่ยังเก่งอยู่นะครับสำหรับการ์ดที่เป็นเมนหลักในการไรในช่องแวนการ์ดนั่นเองนะครับใส่4ส่วนนึงก็คือเอามาเพอร์ซันนาไรด้วยละครับกรณีเราจั่วไม่ได้ DN นั่นแหละต่อมานะครับก็คือการ์ดใบใหม่นะครับที่เอามาเสริมทัพให้โอเวอร์ลอร์ดเก่งขึ้นนะครับก็คือเจ้านี่เลย Burning Horn Dragon นะครับ4ใบนะครับสกิลของการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ช่อง R นะครับ Counter Blast 1เปิดท็อป7และนำการ์ดที่มีชื่อว่าโอเวอร์ลอร์ดขึ้นมือนะครับ1ใบถ้าเราเปิดไม่เจอหรือไม่เอาขึ้นมานะครับก็คอร์เตอร์ชาร์จหนึ่งก็คืนคอสด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งมากกับสกิล2ของมันนะครับทุกครั้งที่โอเวอร์ลอร์ดโจมตีนะครับมันจะบวกขึ้นอีก 5,000 ก็สมมุติว่าโอเวอร์ลอร์ดเราตีไป2ทีนะครับก็จะเท่ากับว่าการ์ดใบนี้นะครับจะตีถึง 20,000 นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่โคตร OP เลยนั่นเองครับสำหรับ Burning Horn Dragon นะครับใส่มัน4เลยใบต่อมานะครับแน่นอนก็ต้องใส่4เหมือนกันนะครับแต่ในเมนเด็กนะครับมี3ใบนะครับก็คือ Dragon Knight Nehalem นั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่า Nehalem นะครับยังเก่งเสมอต้นเสมอปลายอยู่นะครับเพราะว่าสกิลของมันนะครับก็คือเมื่อมันโดน Overlord Right Tap ก็จะย้ายมาช่องเรียกับสกิล2ของมันนะครับก็เพียงแค่ Soul Blast 1นะครับท
ั้งโอเวอร์ลอร์ดกับตัวมันเองจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 5,000 นะครับก็เท่ากับว่าเจ้าใบนี้จะเป็นตัวตี15และโอเวอร์ลอร์ดจะตี 18,000 นะครับยิ่งกว่ามาคอมโบคู่กับเดอะเอ็นเท่ากับว่าเดอะเอ็นนะครับจะตีถึง 23,000 ไม่นับบูสต์ด้วยเรียกได้ว่าเก่งอยู่นะครับสำหรับเนฮาเลมนะครับต่อมานะครับก็คือเบอร์เซิร์ฟดราก้อนนะครับ3ใบนะครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าแวนเป็นโอเวอร์ลอร์ดนะครับมันจะเป็นตี 15,000 นะครับแล้วก็มีสกิลอย่างเคาน์เตอร์บลาสต์1แล้วก็บีทายเรกาดเกรด2หรือต่ำกว่าของอีกฝ่าย1ใบนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการ์ดตัดบอร์ดนั่นแหละครับต่อมานะครับก็คือของใหม่จาก BT 05ที่เรียกได้ว่ามหาเทพเลยนั่นเองนะครับก็คือเจ้ามังกรดับเบิ้ลอาร์ใบนี้3ใบนะครับเราไม่ได้ใช้มันคอลงเรียแต่เราจะใช้มันในการทิ้งนั่นเองนะครับเพราะว่าสกิลของมันนะครับเมื่อการ์ดใบนี้ครับถูกทิ้งใน Battle Phase นะครับนำมันเข้าโซนะครับแล้วก็เลือกยูนิต1ใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 5,000 นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นของเติมโซที่เหมาะสมกับโอเวอร์ลอร์ดเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนั้นยังบวกพลังให้อีกก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่ช่วยเพิ่มพลังให้โอเวอร์ลอร์ดของเราและเรียกการ์ดเป็นอื่นของเราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใบนี้นะครับมาต่อกันที่เกรด1นะครับเริ่มที่ใบนี้เลยครับ PG นะครับ4ใบใบนี้นะครับอธิบายไปหลายคลิปแล้วนั่นเองครับก็คือเป็นการ์ดป้องกัน 100% นะครับและก็ถ้ามีมือ2ใบหรือน้อยกว่านับ PG ด้วยนะครับก็การ์ดใบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องทิ้งการ์ดบนมือเป็นค่าคอสนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับ PG 4ใบนะครับต่อมานะครับก็คือใบนี้เลยนะครับมังกรนินจาใบนี้ครับใส่มัน4ใบนะครับมันกลับมาอีกแล้วครับเหตุผลที่ให้มันกลับมานะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นการ์ดที่เก่งมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีดรอปโซน4ใบหรือมากกว่ามันจะพลังโจมตีบวก 2,000 ชิลบวกเพิ่มอีก 5,000 ถ้ามี8ใบหรือมากกว่าก็จะชิลเพิ่มขึ้นอีก 5,000 นะครับก็ด้วยความที่โอเวอร์ลอร์ดเป็นเด็กทิ้งการ์ดบนมือเยอะอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็เรียกได้ว่าการ์ดใบนี้นะครับโอกาสดรอปโซนถึง8หรือ4ใบนะครับสามารถทำได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าลงช่องเดกาดมันจะเป็นตัวบูสต์หมื่นหรือถ้าเกิดลงช่องการ์เดียนครับมันก็จะเป็นการ์ดชิล 10,000 หรือชิล 15,000 ไกลๆเลยนั่นเองนะครับก็เก่งมากครับกับมังกรนินจาใบนี้นะครับใบต่อมานะครับก็คือดราก้อนมองโกโจ2ใบนะครับเหตุผลนะครับที่ผมใส่มันนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดคืนคอสเพียงไม่กี่ใบในเด็ก Dragon Empire นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าคอนดิชันมันจะยากซะหน่อยนะครับอย่างการบูสต์ให้กับแวนการ์ดและต้องคิดด้วยนะครับแล้วก็รีไทร์ตัวเองเพื่อคัพเตอร์ชาร์จ1แต่อย่างน้อยนะครับก็ดีกว่าไม่มีการ์ดหงายแดมนั่นเองครับเลยใส่มัน2ใบนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของทริกเกอร์นะครับก็เริ่มจาก Black Veda นะครับ Dry เจอนะครับ Stand When เรานะครับคริยัสโซนนะครับเมื่อบูสต์เสร็จยัสโซนะครับแล้วก็เลือกยูนิต1ใบบวก 2,000 คริปลาไหล3ใบนะครับฟรอนต์นะครับแวนอีกฝ่ายเป็นเกรด3นะครับชิลบวกเพิ่มอีก 5,000 เป็นชิล 20,000 และสุดท้ายครับก็คือเคาน์เตอร์ฮีลนะครับ4ใบนะครับเอาจริงๆการเป็นนี้ครับเอามากันมิเรอร์แมชใช่เลยครับสมมุติว่าใครที่เล่น DN หรือว่าเด็กที่ตีลูกตีลูกนะครับก็เลยใส่มัน4นะครับเพราะเมตาเซิร์ฟไทยชอบเล่นสไตล์อย่างนี้นั่นเองก็นี่แหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของ Dragonic Overlord DN คร่าวๆนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาชมบอร์ดสุดแสนมหัศจรรย์ของเจ้าร่างวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายใบนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับคอมโบการเล่นที่ไม่เชิงเป็นคอมโบนั่นเองครับเรียกได้ว่าโชว์สดๆเลยดีกว่าว่ามันมหัศจรรย์ยังไงนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยครับวันนี้ก็จะเป็นบอร์ดคร่าวๆนะครับเพราะว่าที่แน่ๆคือเราต้องมีเนฮาเลมอยู่แล้ว1ใบจากการการันตีไรของ Dragonic Overlord นั่นเองครับก็จะบอร์ดก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะ Persona ไรเป็น Dragonic Overlord ร่างแรกก็ได้หรือเราจะไรอย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็น Dragonic Overlord DN ใบนี้นะครับซึ่งกรณีนี้ผมไรเป็น DN ครับแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการไร DN นะครับไม่ใช่การ Persona ไรนะครับย้ำนะครับอย่าลักไก่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกับ Cross ไรก็เถอะครับแต่ว่าก็ไม่บวกพลังแต่อย่างไรเขาก็เป็นแค่การไรปกตินั่นเองนะครับก็ไรดราคอนิกโอเวอร์ลอร์ดดีเอ็นและสกิลของมันนะครับในเทิร์นเราจะบวกเพิ่มอีก 5,000 นะครับก็เท่ากับว่าดราคอนิกโอเวอร์ลอร์ดดีเอ็นนะครับจะตี 18,000 นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คอบอร์ดเลยนะครับคอ Burning Horn Dragon นะครับจ่ายค่าคอสเป็น Counter Blast 1นะครับเปิดท็อป7ใบบนสุดนะครับและก็หาการ์ดที่มีคำว่าดราคอนิกโอเวอร์ลอร์ดเป็นใบขึ้นเลยนะครับในเคสนี้นะครับเราจะเอา Dragonic Overlord DN ขึ้นมานะครับเพื่อเตรียม Persona Right ในเทิร์นหน้าในอนาคตนะครับแล้วก็สับกองนะครับกรณีที่เสิร์ชไม่เจอนะครับหรือเราเลือกที่จะไม่เสิร์ชเองก็เคาน์เตอร์ชาร์จ1นั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเราจะคอการ์ดไปนี้นะครับเป็นตัวบูสต์หมุนก็ได้นะครับเพื่อให้ Burning Horn ของเรานะครับแข็งแกร่งขึ้นนะครับเนื่องจากเรามี Drop Zone 4ใบหรือมากกว่านะครับการ์ดใบนี้บวกเพิ่มอีก 2,000 นะครับเป็นตัวบูสต์หมุนครับหรือ
ข้อ Dragon Monk โกโจเพิ่มอีก1ไปนั่นเองนะครับก็มือนี้ครับมือไม่น้อยขนาดนี้หรอกครับแต่ว่านี่เป็นบอสสมุทรเฉยๆนะครับจากนั้นสกิลของเนฮาเลมนะครับโซบลาสบาร์นะครับโอเวอร์ลอร์ดกับตัวมันเองเพิ่มขึ้นอีก 5,000 นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้โอเวอร์ลอร์ดของเรานะครับจะตี 23,000 ไม่นับบูสต์นะครับโซนเนฮาเลมเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็จะตี 15,000 นั่นเองครับเรียกได้ว่าก็ถือว่าตีแรงอยู่นะครับเวฟแรกครับตีไปครับโอเวอร์ลอร์ดครับ 23,000 ครับแล้วก็ทวินไดรฟ์ครับเฟิร์สเช็คครับฟรอนต์ทริกเกอร์นะครับก็บวก 15,000 แล้วก็บวก 10,000 นะครับนี่บวก 20,000ส่วน Burning Horn นะครับเนื่องจากโอเวอร์ลอร์ดตีไปรอบแรกก็จะบวกเพิ่มอีก 5,000 เป็น 15,000 นะครับ Second Check นะครับ Critical Trigger นะครับกรณีที่เราอยากกดดันอีกฝ่ายนะครับเพราะว่าเรามีโอเวอร์ลอร์ดในโซลอยู่แล้วก็ถือว่ายังตี2 Drive ได้เหมือนเดิมครับและเรามั่นใจในฝีมือเรานะครับว่าเราได้เช็คได้ Critical Trigger อีกแน่นอนนะครับเหมือนที่ใครเรานะครับก็มอบให้โอเวอร์ลอร์ดให้หมดเลยก็ได้ครับเพื่อกดดันอีกฝ่ายนะครับหรือเราจะเลือกบวกพลังให้ Burning Horn ก็ได้ซึ่งผมมองว่าบวกพลังให้ Burning Horn นะครับดูสมเหตุสมผลกว่านั่นเองนะครับบวกให้ Burning Horn ไปครับโอเคตีเสร็จปุ๊บนะครับกดสกิลของ DN นะครับ Counter Blast 1ทิ้งการ์ดบนมือ2ใบนะครับทิ้ง DN นะครับแล้วก็ทิ้งใบนี้นะครับฟึบสกิลใบนี้ติดนะครับก็คือเมื่อทิ้งในช่วง Battle Phase นะครับเข้าโซนะครับและเลื่อน1ใบพลังโจมตีเพิ่มอีก 5,000 นะครับเคสนี้นะครับเราบวกให้เนฮาเลมไปเลยครับจะได้ตีแรงๆนะครับตี 30,000 เลยนะครับสแตนนะครับไดรฟ์ลบ1นะครับแต่เรามีดราคอนิกโอเวอร์ลอร์ดอยู่ในโซนะครับไดรฟ์เลยไม่ลดนะครับจากนี้นะครับโกโจบูสต์และก็ให้โอเวอร์ลอร์ดโจมตีนะครับก็ตอนนี้นะครับโอเวอร์ลอร์ดจะตีเป็น 41,000แล้ว Burning Horn นะครับบวกเพิ่มอีก 5,000 พอตีรอบที่2นะครับแล้ว Twin Drive ครับ First Check ครับ Heal Trigger บวกให้ในฮาเลมแล้วกันนะครับพลังจะได้ไม่เฟ้อไปนะครับฟื้นฟู1 damage นะครับและ Second Check ครับ Front อีกแล้ว Front อีกแล้วว้าวก็20,000นี่ก็บวก10,000แล้วก็อันนี้ก็บวก10,000นะครับก็ทั้งหมดตี 51,000 แล้วนะครับโคตรแรงนะครับว้าวว้าวจริงๆนะครับสมกับเป็นการ drive move ของพี่ไข่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ในฮาเลมตีนะครับ 50,000 นะครับส่วน Burning Horn เรานะครับก็บัฟมาซะเยอะนะครับก็ตีถึง 60,000 เลยนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับเด็คนี้นะครับเดอะแบกจริงๆนะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าอยู่ที่ DN นะครับกับ Burning Horn นะครับที่ทำให้การเล่นนะครับไวและง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็คเลยครับที่น่าสนใจและเล่นง่ายมากๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับ DN นะครับบอกได้เลยว่าร่างวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายรอบนี้ของมันครับถือว่าเก่งนะครับไม่ถึงกับเก่งจนเวอร์เกินไปนะครับแต่บอกได้เลยว่าเก่งมากๆครับเพราะนอกจากการตีไม่ลดไดรฟ์ของมันแล้วเนี่ย Burning Horn ที่เป็นของเสริมของมันครับยังทำให้เด็คนี้ครับสามารถหา DN และร่างแรกเพื่อเตรียมเพอร์ซนาไรท์หรือเล่นเพื่อปิดเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเด็คที่เล่นสนุกมากๆนะครับกับการตีลูกของโอเวอร์ลอร์ดและเรามาลุ้นด้วยว่าเราจะไดรฟ์โมเหมือนใครโทชิกิหรือเปล่านั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเด็คที่มันจริงๆนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย